สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูรถเกี่ยวไอ้หนุ่มไวไฟนะคะปี53นะคะอันนี้เจ้าของจะขายนะคะเดินดูก่อนเนาะเพราะคันนี้รีวิวมาหลายครั้งแล้วนะคะรถคันนี้เกี่ยวแค่นาปีนะคะเป็นรถมือหนึ่งนะคะซื้อตรงจากบริษัทคอสแตนเลสท่อส่งข้าวสแตนเลสนะคะเขาก็มีหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์มาจากบริษัทให้ด้วยนะคะว่าเราซื้อตรงมาจากบริษัทเครื่องจักรกลเกษตรไทยนะคะโดยระบุว่ารถคันนี้เป็นรถรุ่นเกี่ยวข้าวรุ่นไอ้หนุ่มไวไฟนะคะแบบมีถังเก็บเครื่องยนต์อยู่ด้านล่างมีรหัสเบอร์เครื่องหมายเลขเครื่องนะคะเป็นฮีโน่ JO8C 260แรงม้าบวกเทอร์โบอีกเข้าไปนะคะปั๊มและมอเตอร์เป็นของอีตันและไดกินนะคะช่วงเดินช่วงล่างตัวเดิน12นะคะตู้นวด22นิ้วเนาะเจ้าของจะปล่อยที่ราคา85นะคะรถไม่ช้ำไม่โทรมนะคะเพราะว่าใช้แค่ปีละครั้งนะคะมีการซ่อมบำรุงทุกปีช่วงล่างตัวเดิน12นะคะถ้าเป็นตระกูลไอ้หนุ่มต้องตัวเดิน12นะคะไม่มีตัวเดิน10นะแล้วคอก็ต้องเป็นสแตนเลสด้วยเดี๋ยวพาไปดูเครื่องช่วงนี้ฝนตกนะคะเราก็ยังแบบอะไรมากไม่ได้นะคะโอ้หนักจังนี่ไว้โอเคถ่ายให้ดูคร่าวๆนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะก็สามารถมาดูได้นะคะโดยติดต่อทาง YouTube ช่อง YouTube ของเรานะคะเครื่องดีไม่มีเยิ้มนะคะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ